ถึงกายแพ้แต่ใจเราไม่แพ้ใจไม่แก่เจ็บตายตามกายนะกายนี้มันจะเน่าเราก็ลาไปสวรรค์ชั้นฟ้านิพพานเอ่ยสวัสดีครับมานึกถึงคตินะครับก่อนที่จะไปเป็นพิธีกรงานศพนะครับผมเคยคิดตั้งแต่เป็นเด็กนะครั้งหนึ่งนะครับผมยังเรียนอยู่ชั้นประถมได้เผลอไปเหยียบมูลสุนัขนะตอนนั้นคิดแล้วก็ต่อมาได้บวชแต่มาคิดทีนความคิดตอนนั้นมาตรงกับความคิดที่เราได้ศึกษาเรื่องสัจธรรมตอนนั้นผมไปเหยียบมูลสุนัขแต่พูดภาษาจีนคือไปเหยียบขี้หมาโดยไม่ตั้งใจในวัยเรียนชั้นประถมเพื่อนๆเห็นก็หัวล้อเยาะว่ะพูดภาษาชื่อเล่นนะฮะสมัยเด็กมักจะเรียกชื่อเย็นว่าไอ้กูมึงเหยียบขี้หมาก็หัวล้อกันใหญ่ตอนนั้นความรู้สึกผุดขึ้นมาในใจเราว่ะเหยียบเราไม่อยากให้มันเหยียบแต่มันเหยียบแล้วก็กูไม่ได้เหยียบนี่ว่าตีนกูมันไปเหยียบเองมันก็เลยเกิดความคิดในใจตอนนั้นว่ะเอ๊ะตัวเรามันคืออะไรกันแน่คิดตอนนั้นฮะตีนที่เราไปเหยียบหมาไปเหยียบขี้หมาเนี่ยฮะหรือว่ามูลสุนัขเนี่ยมันใช่ของเราไหมคิดตอนนั้นแล้วมันไม่ใช่ของเราเนี่ยเราไม่อยากให้มันเหยียบมันไปเหยียบเองหรือว่าเอ๊ะไม่เหยียบก็ไปล่างก็ถ้าขั้นมาบวชเรียนนักธรรมตรีโทเอกนะครับก็มาตรงกับความคิดเรื่องสักกายทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนของเราพระโสดาบันอริยบุคคลขั้นต้นในพระพุทธศาสนาเนี่ยทัจจระสักกายทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนวิจิกิจฉาความระเรสงสัยในความดีและศีลวัตรปรมาสการรูปคำศีลธรรมมาได้ประพฤติศีลธรรมมาได้ประพฤติศีลอย่างจริงอย่างถูกต้องอย่างจริงจังทัจจระสักกายทิฏฐิได้ก็มาตรงกันที่เราคิดตอนนั้นน่ะถูกต้องแล้วแล้วยิ่งครั้งหนึ่งก่อนที่ผมจะมาเข้ามาอยู่กรุงเทพมหานครครับผมมีบุญนะจะเป็นบุญเก่าหรือบุญใหม่ไม่ทราบประมาณปลายปีพุทธศักราช2540ผมไปได้ปฏิบัติธรรมที่วัดท่าสุงหรือว่าวัดของพระราชพมยานหลวงพ่อฤาษีนะครับในขณะที่เป็นเนนตอนนั้นนะฮะอายุ15ปีกำลังจะส่งน้ำแล้วก็เปิดเสียงตามสายช่วงเย็นคำหนึ่งเข้ามาสะดุดใจเลยทำให้ผมนึกถึงอดีตตั้งแต่แค่ไปเหยียบขี้หมาฮะว่าร่างกายนี่ไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายในร่างกายไม่มีในเราถ้าร่างกายเป็นของแล้วเราต้องบังคับบัญชาได้ถ้าร่างกายเป็นของเราแล้วเราต้องบังคับบัญชาได้ว่าจงอย่าแก่จงอย่าเจ็บจงอย่าตายนี่ร่างกายเราบังคับบัญชาไม่ได้ร่างกายจึงไม่ใช่ของเราท่านพูดสั้นๆแค่นี้แหละฮะพูดภาษาชาวบ้านเนี่ยเรียกว่าปิ้งขึ้นมาเลยโอ้ใช่ถ้าเราไม่อยากจะแก่ไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะตายมันยังมาดูข่าวปัจจุบันดาราสวยๆไว้จ้ะประสบอุบัติเหตุตายหรือว่าไม่ต้องดาวลงดาราทุกคนฮะนางงามจักรวาลหรืออะไรก็ตามเวลาตายไปแล้วทั้งที่ว่าเมื่อครั้งมีชีวิตอยู่เขาอยากให้รูปตัวเองสวยงามทำอะไรก็ได้สวยบางทีเป็นศัลยกรรมให้สวยงามที่สุดแต่ร่างกายถ้าบอกเป็นของเขาจริงเขาก็ต้องอยากจะฟื้นขึ้นมาไม่อยากจะตายไม่อยากจะป่วยด้วยซ้ำคนที่เป็นโรคมะเร็งโรคประจำตัวต่างๆถ้าร่างกายเป็นของเขาจริงอย่าเป็นโรคมะเร็งอย่าแก่อย่าผมงอกนะฮะเมื่อคืนผมก็ให้แฟนผมถอนผมงอกเหมือนกันมันก็ได้มาคิดโอ้แค่รู้พื้นฐานแต่รู้อย่างนี้ถามว่าพ้นทุกข์ได้ไหมก็รู้จักวิธีปรับใจใครมาด่าเราเอาเมื่อร่างกายไม่ใช่ของเราแล้วอะไรที่มันเกิดจากร่างกายเช่นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันเกิดจากในเกี่ยวกับร่างกายคือตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยสัมผัสต่างๆเพราะฉะนั้นเมื่อร่างกายเป็นของเราและไอ้สิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันก็ไม่ใช่ของเราอยู่ดีเช่นคนเข้ามาด่าเราผ่านทางหูซึ่งหูก็ไม่ใช่ของเราถ้าเรารู้จักปรองอ๋อใจก็คือใจเราต้องรักษาใจเราให้ดีเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาต้องรู้จักรักษาใจอะไรที่มากระทบทางกายผ่านตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่าตาหูเป็นครูใหญ่หูไวตาไวใช้ได้เอาไปเป็นครูโอ้ต้องรักษาใจให้ดีจะประสบอุบัติเหตุอะไรก็ตามทุกอย่างนะฮะเนี่ยฮะเครื่องตารู้สึกจะฝุ่นเข้าตาเนี่ยก็ได้คิดว่าโอ้ก็รู้จักปงแต่ถ้าเรารู้ไปยึดติดร่างกายเต็มๆจังๆเราก็จะได้ทุกข์จังๆ
เช่นมันจะแก่ก็ไม่ยอมรับความจริงว่ามันจะแก่มันอยากจะป่วยก็จะไม่ยอมรับความจริงมันก็ทุกข์ใจด้วยทุกข์กายด้วยนึกถึงนึกขึ้นคำต้นว่าอุทานธรรมนะครับของพระศาสนโสภณแจ่มจตสารมหาเถระอดีตเจ้าวัดวัดมกุกษัตริย์นะครับถึงกายแพ้แต่ใจเราไม่แพ้ใจไม่แก่ติดเจ็บตายตามกายนะกายนี้มันจะเน่าเราก็ลาไปสวรรค์ชั้นฟ้านิพพานเอ่ยหรือว่าสุขหรือทุกข์สำคัญอยู่ที่จิตนะถ้าตั้งผิดมัวหมองไม่ผ่องใสถ้าตั้งถูกผุดผ่องไม่หมองใจเราอยากได้ความทุกข์หรือสุขนาอะไรเนี่ยก็ใจสำคัญว่าทุกอย่างมาพิจารณาศึกษาแล้วโอ้ตรงกับคติโบราณหลายๆอย่างเช่นจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตใจสำคัญเพราะฉะนั้นสุขทุกข์มันก็มีทั้งสุขกายสุขใจทุกกายทุกใจแต่ในกายกับใจนี้ใจสำคัญที่สุดเนี่ยมารู้เบื้องต้นนะถามว่าผมบรรลุหรือยังผมยังไม่ได้บรรลุเลยนะแต่ว่าการที่เรารู้เรื่องสัจธรรมมันทำให้เราดับทุกระดับหนึ่งแทนที่เราจะทุกข์จังๆเราก็ทุกข์จางๆไปแล้วก็ทุกข์มีไว้สำหรับรู้ไม่ใช่มีไว้สำหรับรับถ้าเรารู้สัจธรรมเราแค่รู้ทุกข์ไม่ได้รับทุกข์เช่นร่างกายไม่ใช่ของเราเรามาตรงกับครูบาอาจารย์ที่ท่านได้สอนหรือว่าหลักคำสอนในพุทธศาสนาแต่ทั้งหมดนั้นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าให้ขี้เกียจนอนความตายนะครับคำสอนในพุทธศาสนาถ้าเข้าใจแล้ววันหนึ่งเราก็ต้องตายวิสัยคนชราต้องเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนแรงเตรียมแบงก์ก่อนจะเดินทางเตรียมบุญกุศลก่อนที่จะไปปรโลกเนี่ยไม่ใช่นอนรอจะต้องขยิ่งขย่องขยันหมั่นเพียรพระพุทธศาสนาเป็นกรรมวาทีสอนเรื่องการกระทำนะไม่ใช่บันดาลพระเจ้าเลยบันดาลที่ไม่ใช่นะฮะทุกอย่างเกิดจากการตัวเองจะสุขจะทุกข์อยู่ที่ใจเราอยู่ที่การวางใจของเราอยู่ที่วิธีการทำใจให้เราสุขหรือเราทุกข์เมื่อรู้อย่างนี้เราจะภูมิใจตัวเราว่าโอ้สุขทุกข์มันเกิดจากตัวเรานึกถึงคำที่ท่านกล่าวไว้ว่าไทยเป็นไทยไม่ถ่อมยอมเป็นทาสจึงถือศาสนาพุทธยึดเป็นหลักจะสุขทุกข์ทำนุตนผลพำนักโดยมีพักพึ่งใครลงไหลเอ่ยสวัสดีครับ